เป็นลุ้นแชมป์เนี่ยเพราะขุมกำลังเขาดีมันมีคนที่เซโนต่อการตัดสินใจของมาดามแป้งได้เขาเสริมมาเป็น10คนเขาต้องการกลับมาพิสูจน์ว่าเขาดีจริงสวัสดีชาวตูดูบอลไทยครับวันนี้ความเห็นส่วนตัวครับมาเรื่องราวของ5ทีมเต็งแชมป์ครับแต่เราก็จะตัดลงใช่เหลือ4ทีมเต็งแชมป์พอคิดไปคิดมาแล้วน่าจะมีแค่4ทีมมีเท่านั้นที่จริงๆอ่ะคือน่าจะลุ้นแชมป์ได้ในระยะยาวไม่ได้แบบมาแป๊บเดียวเหมือนพวกราชบุรีปีที่แล้วแบงคอกปีที่แล้วอ่ะคัดเน้นๆ4ทีมดีกว่าคัดเน้นๆ4ทีมผมว่าคุณต้องเรียบเรียงมาแล้วแล้วก็มาแชร์ความคิดเห็นอาจารย์ดูจบนะครับว่าเห็นด้วยหรือ4ทีมของคุณเป็นทีมไหนครับก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribeให้กับช่องของเราด้วยแล้วกันครับผมไปเริ่มต้นกันใช่เริ่มต้นที่ทีมที่4ทีมที่4ก่อนนะทีมที่เอาจากความเป็นไปได้มากที่สุดไปน้อยสุดหรือจะน้อยสุดไปมากสุดแล้วแต่พี่เลยเอาน้อยสุดไปมากสุดได้สำหรับน้อยสุดอันดับ4พี่ให้เป็นทูแบงคอกก่อนแล้วกันผมก็เห็นอย่างนั้นว่าเป็นทูแบงคอกเพราะว่าแบงคอกเนี่ยที่ผมให้มาทีมเป็นลุ้นแชมป์เนี่ยเพราะขุมกำลังเขาดีและการที่ผมมองว่าเขาเปลี่ยนแปลงอ่ะจากบอลมาโน่สู่บอลโค้ชแบนมันหวังผลได้มากขึ้นแล้วโค้ชแบนเป็นโค้ชถ้าเกิดเขาสามารถจูนทีมนั้นติดและทีมติดเครื่องได้เนี่ยเป็นแชมป์ได้เลยก็ตั้งแต่ทำสระบุรีเลื่อนชั้นแล้วอินซีเพื่อนตำรวจอีกอ่ะก็เป็นแชมป์มาเมืองทองคือถ้าเกิดสมมุติว่าแบงคอกในมุมมองผมนะปีนี้การได้ทิติพันธ์พ่วงจันทร์มาดีมากตอบโจทย์มันก็คงเป็นเหมือนกับจิ๊กซอที่มันดูคือถ้าสมมติระหว่างมีกับไม่มีทิติพันธ์ต่างกันต่างเลยใช่ถ้าไม่มีทิติพันธ์อาจจะไม่ได้พาให้แบงคอกมาอยู่ในโผของการลุ้นแชมป์นะใช่เพราะการมีทิติพันธ์มันคือจุดที่ก่อนที่เราเคยคุยกันว่าตรงกลางของแบงคอกเนี่ยณวันที่ไม่มีทิติพันธ์พุ่งจันทร์กลางของแบงคอกไม่สามารถสู้ทีมอื่นได้เลยนะใช่โอเคข้างหน้าแบงคอกอาจจะสู้ได้มีวันเดอร์ลุยส์มีแฮร์บิตี้เฟรเดสมีไอ้เจ้าคาร์เตอร์หรือนัทวุฒิสุขสุ่มกลางดีเลยข้างหลังมีทอมเบียเอเวอร์ตันขวาซ้ายยังไว้ใจได้ถ้ากลับมาฟอร์มที่ดีประตูฟอร์มที่เก่าไม่ต้องกลัวใช่พอมีทิติพันธ์มันกลายเป็นยกระดับแล้วฟุตบอลน่ะตำแหน่งกองกลางแม่งสำคัญไงเข้าใจปะเพราะมันจำชีวัดได้เลยเป็นคนเชื่อมเกมเพราะฉะนั้นทิติพันธ์พุ่งจันทร์เล่นปก9กับทศวรรษอ่ะอย่างเวิร์คเพราะฉะนั้นผมเลยว่าปีนี้แบงคอกน่าดูมากทีนี้ตัวแปรของการที่แบงคอกจะเป็นแชมป์นะสำหรับต้องเป็นอะไรลองคิดดูแต่สำหรับพี่นะโค้ชแบนต้องพาความมั่นใจของตัวเองกลับมาใช่เราเชื่อว่าโค้ชแบนอาจจะอยู่ในช่วง 2-3 ปีให้หลังที่ไม่ค่อยดีการไปคุมทีมนู้นทีมนี้แล้วแบบดูไม่ได้ประสบความสำเร็จปีนี้วัตถุดิบในมือโค้ชแบนใกล้เคียงกับปีที่โค้ชแบนทำเมืองทองได้แชมป์นะถูกต้องถูกป่ะตัวดีมากเพราะฉะนั้นกลับมาถ้าโค้ชแบนกลับมามีความมั่นใจทำทีมอยู่ในโมเมนตัมที่ดีแล้วปลุกปั้นนักเตะที่ฟอร์มไม่ดีกลับมาดีได้ใช่ไปพีรพัฒน์ทิสตองโดทศวรรษเฮเบอร์ตี้วันเดอร์ลุยส์กลับมาฟอร์มดีปก9อันนั้นเงี้ยกลับมาฟอร์มดีผมเชื่อว่าแบงคอกจะลุ้นแชมป์อย่างเต็มตัวใช่อีกนิดนึงคืออาจจะเป็นเรื่องของตัวสำรองแบงคอกอาจจะยังสู้ตัวสำรองกับ3ทีมที่เราจะพูดไม่ได้เขาถึงตกเป็นที่4ไงสำหรับผมนะที่แบงคอกจะลุ้นแชมป์ผมว่าโค้ชแบนเนี่ยคือส่วนแรกเลยส่วนใหญ่เลยผมว่าเขาจะมาปลุกแบงคอกและอีกอย่างมันคือความสดใหม่แบงคอกปีนี้เนี่ยเขาผ่องถ่ายนักเตะที่อยู่กับทีมมานานไปเยอะนะนักเตะเหล่านั้นเนี่ยผมมองว่าเขาอยู่กับทีมจนความกระหายมันลดลงอ่ะแต่คราวนี้บรรยากาศทีมมันไม่ดีอ่ะใช่และอย่างนักเตะทศวรรษก็เพิ่งมาทิติพันธ์เพิ่งมาปกก้าก็อยู่มาไม่ได้นานมากเฮเบอร์ตี้เพิ่งมาเฮเบอร์ตี้อยากจะเป็นแชมป์ไทยลีกให้ได้สักครั้งเพราะฉะนั้นผมมองว่าปีนี้สิ่งที่แบงคอกลุ้นแชมป์ความสดใหม่เพราะมันอยู่เดิมๆมาตั้ง 6-7 ปีกับมาโน่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันตันแล้วแต่ปีนี้ผมบอกว่าทางตันหายไปแล้วเหลืออยู่ว่าจะเดินไปถึงแชมป์ยังไงทีนี้ดูว่าฤดูกาลนี้จะเป็นฤดูกาลที่โค้ชแบนสตาร์ทถูกแบงคอกแล้วถูกต้องนะครับผมอันดับ4ผ่านไปที่อันดับ3สำหรับพี่น่าจะเป็นการท่าเรือก็เหมือนกันการท่าเรือเพราะว่าการท่าเรือเนี่ยสำหรับผมนะมันจะสลัดคราบการท่าเรือ 3-4 ฤดูกาลก่อนเลยเพราะคราวนี้เนี่ยโค้ชโอ่งดูสิทธิ์เฉลิมแสนดูเองทำเองเต็มที่เพราะมาดามแป้งเนี่ยเขาให้สิทธิ์โค้ชโอ่งเต็มที่เพราะว่ามาดามแป้งเขาก็จะมีเรื่องของทีมชาติไทยเข้ามาเกี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยการท่าเรือในยุคนี้โค้ชโอ่งได้ตัดสินใจได้ในเรื่องของต่างๆตัวผู้เล่นเนี่ยผมมองว่าเขาดีอยู่แล้วการท่าเรือเหลืออยู่ที่ว่าจะปรับจูนนักเตะเหล่านี้ให้มันลงตัวยังไงเสริมเข้ามาก็แค่โรเลอร์หนึ่งคนก็ได้ตอบโจทย์ในตำแหน่งริมเส้นปาตินโยที่มาในตำแหน่งศูนย์หน้าก็อาจจะเป็นสำรองแต่ก่อนนั้นนี่เขาเสริมมาเยอะแล้วไง กองหลังอดิศรพรมรักก็มีทิตาธรนิตาวีโลเชล่าเอลิสดอลเลาะกองกลางอ่ะการนาลินศิวกรโกสุนกิมันล้นไปหมดนะ
ถึงบอกในมุมพี่คิดเหมือนกันว่าจริงๆวัตถุดิบของท่าเรือเหมาะสมต่อการเป็นทีมแชมป์มันหลายปีมากใช่ตัวผู้เล่นเราแซวกันจนไม่รู้จะแซวยังไงว่าต้องนั่งตักเป็นเล่นเป็นหลายทีมได้ ทุกคนที่ซื้อมาล้วนเป็นนักเตะเกรด A จากทีมอื่นมาทั้งนั้นถูกต้องเงินก็มีแฟนบอลพร้อมกับการเป็นแชมป์มากการเล่นในบ้านที่แพทสเตเดียมเนี่ยสุดท้ายจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่ตายเสมอของท่าเรือคือวิธีการทำงานใช่เพราะทุกคนเราจะรักได้ยินเรื่องนี้เสมอคือสุดท้ายโดนแทรกแซงบ้างสุดท้ายต้องยอมเป็นแบบนั้นแบบนี้เอานักเตะไม่อยู่มันได้ยินเรื่องแบบนี้มาเยอะแต่พอหลังจากที่โค้ชโอ๋เข้ามาถูกต้องมันเริ่มทำให้เห็นถูกต้องเลยเห็นการตัดสินใจแรกต่อการที่ไม่เอาจอห์นบาร์โจเนี่ยจะแล้วเป็นโนบานิยานี่มันชัดเจนนะว่าอ๋อมันมีคนที่เซโนต่อการตัดสินใจของโค้ชแป้งไม่ใช่โค้ชแป้งมาดามแป้งได้มันสามารถเซโนต่อการตัดสินใจจากคนรอบข้างได้ถูกต้องและกลายเป็นโค้ชองค์กล้าตัดสินใจเพราะฉะนั้นเนี่ยท่าเรือจะดีแล้วถามว่าโอเควิธีการของท่าเรือถามว่าณตอนนี้เราไม่รู้ว่าเกมรุกจะเป็นยังไงแต่เชื่อว่าไอสไตล์ของโค้ชโอ๋งที่เกมรับแบบรัดกุมไม่เสียประตูง่ายๆมันจะกลายเป็นวัตถุดิบที่มันผสมแล้วมันลงตัวไงและถ้าเตะทีอ่ะท่าเรือได้ประโยชน์สบายเพราะว่าสควอตมี3ทีมโอ้ไม่ต้องกลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่เขาได้เปรียบกว่าไอ้3 4ทีมที่ลุ้นแชมป์เหมือนกันคือ1สควอตที่เยอะใช่นักเตะที่ดีครับเงินที่พร้อมถูกต้องแฟนบอลที่ซัพพอร์ตคือทุกอย่างมันพร้อมมากผมว่าเขาจะลุ้นแชมป์แบบไม่ได้ลุ้นห่างด้วยจะลุ้นแชมป์แบบห้านาสุดท้ายต้องมีมีลุ้นกับที่กำลังจะพูดถึงตอนนี้โอเคออกมาเป็นเชียงใหม่หนองบัวฮาเลยเอาว่าฉีกป่ะฉีกก็ใส่เสื้อหาอะไรมาเนี่ยเลยแปลว่าในมุมต้องมองก็บีจีเต็งแชมป์เต็งแชมป์โอเคเอาเนี่ยเอาบีจีก่อนได้เลยเพราะเราเห็นต่างแล้วจากเสื้อที่นี่มาคือผมมองก็บุรีรัมย์เต็งแชมป์สำหรับผมคือบีจีเต็งแชมป์โอเคเพราะว่าบีจีสำหรับผมนะสควอตทีมเขายังดีอยู่และสควอตทีมดีอยู่แต่เขาเสริมเข้าไปอีกไม่ใช่แบบปล่อยทิติพันธ์แต่เขาไม่เสริมใครเขาเสริมมาเป็น10คนและเสริมไม่ตำแหน่งที่สามารถมาได้คือตอนนี้สควอต BG กับการท่าเรือพอๆกันแล้วเราได้เห็นฟอร์มการเล่นของ BG ในฟุตบอล AFC Champions League ทรงการเล่นยังคล้ายๆเดิมอยู่ยังหวังได้แล้วผมคิดว่าที่เขาเต็งแชมป์เพราะว่าชายที่ชื่อดิโอโก้หรือซานโตคนนี้เล่นไทยลีกสบายแล้วพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาสำหรับผม2คนนี้แล้วก็กองหลังเขายังฝึกหลัง3วิกเตอร์ตุนเยสมีจักรพันธ์ไพสุวรรณเข้ามาชัดชัยบุตรผมว่าขุมกำลัง BG เยอะอยู่ที่วิทมาการเข้ามาครั้งนี้ผมว่าเขาต้องการกลับมาพิสูจน์ว่าเขาดีจริงไม่งั้น BG คงไม่กลับมาผมเลยมองว่า BG ยังคงเป็นทีมเต็งแชมป์เพราะว่าการที่ทีมนึงมันขึ้นมาแล้วอ่ะมันก็อยากจะอยู่ให้ได้นานที่สุดเพราะว่าแน่นอนอีก 2-3 ปีเนี่ยธีรศิลป์แดงดาอายุเยอะขึ้นอาจจะต้องแขวนสตั๊ดมันเป็นปีที่เขาควรจะกอบโกยแชมป์ให้ได้มากที่สุดผมมองว่าเขาจะมีความทะยานในจุดนี้BG คือสำหรับพี่ปัด BG ปทุมลงเป็นระดับ2เนี่ย มันมีบางข้อที่พี่รู้สึกว่ามันจะไปได้ไม่สุดครับ1เลยคือเรื่องของวิทมาพี่ยังรู้สึกว่าการมาของวิทมาไม่ได้จะเป็นสิ่งที่ทำให้ตีบวกให้ BG น่ากลัวขึ้นถามว่าใน ACL ก็ยังไม่ได้ทำให้เห็นขนาดนั้นอย่างที่ต้องพูดครับแล้วก็อีกคีย์นึงเลยคือนักเตะต่างชาติแน่นอนทุกคนยังคงจำว่าวิกเตอร์คาร์โดโซดิโอโก้หรือซันโตอังเดรสดูนเยสเองทั้ง3คนนี้เป็นนักเตะที่จะสามารถพาทีมได้แชมป์ได้ใช่แต่นั่นคือความทรงจำในอดีตที่มันต้องรอดูในปีต่อปีครับถามว่าการออกสตาร์ทปีนี้เราเห็นแล้วนะว่าอังเดรสตูเนสมีอาการบาดเจ็บตั้งแต่การออกสตาร์ทครับผมนี่คือเรื่องราวของอายุใช่การใช้งานครับแล้วพี่ก็เชื่อว่าหลายๆทีมที่นักเตะเรื่องของการโรยลาในแต่ละปีเนี่ย มันจะส่งผลให้เห็นใน BG ที่ว่ามันจะไม่ใช่เป็นกราฟที่อย่างนี้ละคือถ้ากับการดิโอโก้ตูเนสวิกเตอร์อยู่ในช่วงระยะเวลาอายุ28ครับ29ปีนี้จะน่ากลัวมากคือมันกำลังอยู่ในช่วงที่มันไม่ได้แบบพีคแล้วทีเนี้ยพี่ว่านี่อาจจะเป็นคีย์2คีย์ที่พี่มองแล้วก็อีกเรื่องนึงคือสควอตผู้เล่นที่เยอะของ BG แอบเป็นสควอตที่พี่ไม่รู้ว่าการมาใหม่มันจะเป็นส่วนผสมที่ลงตัวหรือไม่การขาดหายไปของทิติพันธ์อ่ะครับที่เขาเป็นตัวหลักของปีที่แล้วเป็นกัปตันทีมด้วยที่ไม่รู้ว่าคนที่จะมันจะเป็นตัวหลักที่จะมายืนกับสารัตและสุมัญญาเนี่ยจะพีคอยู่ไหมอ่ะครับผมตรงเนี้ยที่ว่าไอ้ช่วง 5-10 นัดแรกจะตอบว่า BG จะเป็น1หรือ2ครับแต่พี่เชื่อว่าเขายังอยู่ท็อปนั่นแหละคีย์ทีนี้มาฝั่งของบุรีรัมย์ทีมเต็งแชมป์ของพี่ใช่ไหมในมุมพี่เนี่ยตัวเลขรวมถึงการลงเล่นหลายๆอย่างเนี่ยมันตอบพี่เอาเลข2มามองว่ามันคือการต่อเนื่องหนึ่งกามามากามาทำให้เห็น
กามาเลือกนักเตะแล้วต่อให้นักเตะชุดนั้นไม่ได้รู้สึกว่าแจ้งเกิดถามว่าโรซ่าไมคอนดีเกาก็ไม่ได้มองประสบความสำเร็จนะไม่ได้ดีกว่านักเตะไทยแต่เลข2ถือว่าเป็นแชมป์เลข2นะอ๋อคะแนนมาเพราะฉะนั้นแปลว่ามันอยู่ในช่วงการปรับตัวและเขามองว่าอ้าวถ้าไม่ดีจะกลับมาเป็นอันดับ2จากลงไปอยู่เกิน10ได้ยังไงครับผมแล้วก็เชื่อว่าเรื่องของสภาพร่างกายของดีเกาไมคอนโรซ่าน่าจะดีกว่าปีที่แล้วอีกการปรับตัวก็น่าจะดีขึ้นครับและที่สำคัญคือการเสริมตัวอย่างพวกพีรนฉ่ำรัศมีครับผมนี่แหละคือการเติมความสดใหม่ตรงกลางข้างหลังเนี่ยได้เลวินซูราก้ามาหลัง3ที่เป็นดีเกาเนี่ยไม่ต้องห่วงเห็นตัวเลขจากการอุ่นเครื่องที่เสียประตูน้อยมากมันก็ดีใช่ไหมคือมันเหมือนกับว่าบุรีรัมย์ได้กามามาค่อยๆซ่อมแซมมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับแล้วมันอยู่ในโมเมนตัมที่มันเหมือนพี่รู้สึกว่าเขาเหมือนได้ออกสตาร์ทก่อนทีมอื่นอะอย่างบีจีอะวิทมาเพิ่งมาสตาร์ทนับหนึ่งถูกป่ะโค้ชแบนนักเตะใหม่ก็ออกสตาร์ทโดยการที่ไม่ได้มาแบบรุนแรงมากท่าเรือโค้ชโอ่งก็เพิ่งออกสตาร์ทเพราะฉะนั้นการนับหนึ่งของโค้ชแต่ละคนไม่เหมือนกันกามามันถูกนับหนึ่งมาตั้งแต่เมื่อ10เกมครับผมที่ผ่านมาแล้วพี่รู้สึกว่ามันอยู่ในโมเมนตัมที่เหมือนบุรีรัมย์ค่อนข้างเหมือนได้ออกสตาร์ทก่อนทีมอื่นครับทีนี้สิ่งที่มันต้องดูคือดีกายังเจ็บอีกป่ะใช่3สุขปีนี้จะยังดีเหมือนที่เคยดีคือผมมองบุรีรัมย์ที่ผมมองว่าอันนี้กว่า BG ตรงที่นักเตะในทีมบางคนเขาเป็นแชมป์ไทยลีกมาจนแบบจนไม่รู้จะเป็นแชมป์อะไรครับคือมันควรจะหาความท้าทายใหม่เหมือนสัตลักษณ์เนี่ยเป็นแชมป์กี่สมัยแล้ว อย่างพวก3สุบเนี่ยเป็นแชมป์เยอะแล้วเรื่องของความกระหายแต่นักเตะที่จะทำให้บุรีรัมย์มีสิทธิ์ลุ้นแชมป์คือต่างชาติในมองผมนะปีนี้เขาจะพิสูจน์ตัวเองดีเลยต่างชาติแล้วก็ถามว่าพีระโดนฉ่ำรัศมีไอ้น้ำใหม่ที่มันถ่ายเข้ามาอย่างยิ้มฉ่ำเนี่ยไม่เคยได้นะใช่ต้องแบบไม่เคยได้ในนามของการที่เป็นนักเตะหลักถูกไหมหรือแม้กระทั่งนักเตะที่มันเป็นต่างชาติเนี่ยมันก็ยังไม่ได้นะโลซ่าไมคอนดีเกาเนี่ยมันยังไม่เคยได้หรือแม้กระทั่งสามซูมเองพี่ยังมองว่าไอ้การที่เขาเคยได้ของเขาแต่ไอ้การที่เขาขาดหายไป2ปีและเป็น2ปีที่พลาดในนัดสุดท้ายปีนึง อีกปีนึงก็ได้ที่2มันคนถึงเวลาจะกลับมาแต่ผมว่าบุรีรัมย์กับ BG อ่ะสำหรับผมนะมันใกล้เคียงกันเลย มันไม่ได้แบบมีใครเหลื่อมกว่าคือพอดีกันเลยสำหรับผมนะมันอาจจะคล้ายๆกับฤดูกาลที่แล้วที่อาจจะจบ 1-2 แต่แก๊ปความห่างมันจะไม่ห่างเหมือน BG จะจบแล้วไม่จะไม่ห่างเหมือนปีที่แล้วละใช่รู้สนุกอ่ะบุรีรัมย์ก็แข็งแกร่ง BG ก็ดีขุมกำลังก็ดี2ทีมเนี้ยแต่ผมนะในมุมผมอะมันมีทีมที่จะสอดแทรกผมยังเชื่อว่าการท่าเรือจะสอดแทรกที่จะสามารถไปลุ้น2หรือ1ได้เลยใช่ลุ้น2หรือ1ได้เลย okay. ในมุมผมนะอันนี้คือ4ทีมของเรามีมามืดสักทีมั้ยสมมติว่าแบบทีมนี้แม่งคือแบบจากใครไม่เห็นมาอยู่ดีๆจะมาท็อป4ท็อป5ได้เมืองทองมามืดไม่ได้หมายถึงไปเต็งแชมป์นะมามืดคือเฮ้ยถามว่าทีมที่จะทำให้ไทยลีกเดือดร้อนทีมอื่นได้เมืองทองเพราะว่าเขาไม่มีอะไรจะเสียเขาเป็นทีมที่เล่นเพื่อเอนเตอร์เทนเล่นเพื่อสนุกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะพูดถึงเมืองทองคือฟุตบอลเกมลุกสนุกแล้วทีมแบบเนี้ยเจอใครเขาไม่กลัวไงเขายังชนะ BG ได้เลยนะสุดท้ายชนะบุรีรัมย์ได้ที่สนามช้างอารีนาในฟุตบอลไทยลีกปีที่แล้วเนี่ยคือด้วยความที่เป็นเด็กไม่กลัวอยากจะพิสูจน์ผมว่าจะเป็นทีมที่ทำให้ทีมลุ้นแชมป์แบบเนี้ยเจอแล้วเหนื่อยในมุมผมนะเมืองทองของพี่อันนี้จะแปลว่าเราเป็นเหมือน5ทีมที่เป็น4บวก1นะแล้วเป็นเหมือนรับ4ทีมเต็งแชมป์แล้วบวก1ทีมม้ามืดนะทีมที่น่าสนใจทีมที่น่าสนใจไอ้บวก1ของพี่เนี่ยพี่ให้ชลบุรี FC ในความรู้สึกคือถามตอนแรกมองเมืองทองก็ใช่ว่าเป็นม้ามืดแต่สำหรับพี่เมืองทองมันเป็นทีมที่ไม่ได้ง่ายต่อการจะกินอยู่แล้วใช่แต่ไอ้ทีมที่พี่จะบวก1คือชลบุรี2ปีที่ผ่านมาใครเจอชลบุรีก็ต้องวาง3แต้มไปก่อนว่าสบายชลบุรีก็ต้องเอาให้ได้ก็ยังไงก็ง่ายกว่าการเจอเมืองทองอ่ะครับแต่พี่รู้สึกว่าปีนี้ไม่ใช่แล้วตัวผู้เล่นไทยของชลบุรีอยู่ในจังหวะที่มันสุกงอมากเก่าขึ้นวรชิตกฤษดารัตน์กฤษดาหรือซ้ายขวาทุกตำแหน่งเด็กที่มาใหม่มันโอ้โหพลังความบ้า มีโคสเตียครับแล้วต่างชาติบันต่างชาติที่ชลบุรีควรทำแบบนี้ตั้งนานแล้วตัวไทยก็ดีแต่เพราะฉะนั้นชาติไม่ค่อยดีถ้ามันกลมกล่อมเมื่อไหร่พี่ว่าชลบุรีจะกลายเป็นจะกลายเป็นสิ่งที่ขัดล้อทีมใหญ่ได้ง่ายๆเลยจะกลายเป็นชลบุรียุควาดะอะไรพวกเนี้ยยุคที่ลุ้นแชมป์อ่ะเกมที่ดูเหมือนจะสู้ไม่ได้ก็สู้ได้ขึ้นมาครับเกมที่ดูเหมือนจะง่ายต่อผู้ต่อสู้ก็กลายเป็นพลิกผมเชื่อว่าจะมีเกมแบบนี้กับชลบุรีเกิดขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจัดอันดับให้แล้วนะสำหรับผมคือบุรีรัมย์BG ท่าเรือแบงคอกแล้วก็เป็นชลบุรีที่ได้น่าลุ้นหน่อย
ผม BG บุรีรัมย์ท่าเรือแบงคอกเมืองทองนะครับผมแล้วก็สุพรรณปราการโคราชอันนี้คือเกณฑ์ไว้สำหรับคลิปหน้าเพราะฉะนั้นคลิปหน้า5ทีมเต็งตกชั้นคือ5แม่งก็โหดไปอาจจะเป็น3บวก2อ่าได้ๆคือ3ที่น่าตกชั้นกับ2ที่ต้องลุ้นน่ะแต่วันนี้4บวก1ของคุณ4ทีมที่ลุ้นแชมป์เป็นใครบวก1ที่น่าสนใจเป็นใครจบคลิปเลื่อนมาคอมเมนต์จัดไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดมาคอมเมนต์ครับ Subscribe กดติดตามนะครับตูดูบอลไทยแล้วก็ไปฝากที่ต้องซุยด้วยได้นะครับครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ